นิวเคลียร์คอนเฟิร์มอุ้มลัคนามีรักใหม่หนุ่มตัวท็อปดามใจกลับมายิ้มได้อีกครั้งคอนเฟิร์มจากปากน้องสาวอย่างนิวเคลียร์หันษาแล้วว่าตอนนี้อุ้มลัคนากลับมายิ้มได้อีกครั้งมีหนุ่มหล่อตัวท็อปโปรโฟสุดปังมาดามใจโดยวันที่18มกราคม67มีโอกาสเจอนิวเคลียร์ที่มาร่วมงานเปิดหลักสูตร Creative Cocktail Social Club รุ่นที่1ที่31 Listening Bar ชั้น2อาคาร The Portico ซอยหลังสวนได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่ของพี่สาวอุ้มลัคนาที่ตอนนี้กำลังมีความรักครั้งใหม่เป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีครอบครัวไฟเขียวทำให้อุ้มกลับมามีรอยยิ้มมีความสุขได้อีกครั้งหลังผ่านมรสุมความเครียดร้องไห้จากรักครั้งเก่าแถมตอนนี้พี่สาวยังสวยปังในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วยอุ้มลัคนามีรักใหม่อุ้มมีแฟนใหม่แล้วยังไม่ใช้คำว่าแฟนหรอกนิวรู้จักคนที่มาจีบพี่อุ้มเขาก็เข้าทางนิวเหมือนเคยเจอตามงานแล้วเขาก็แบบจีบได้ไหมนิวก็บอกเอาสิถ้าชอบก็จีบติดไม่ติดไม่รู้นะก็ลองไปคุยดูแล้วเราไปบอกพี่สาวยังไงไม่บอกเลยคือคุยกับพี่อุ้มแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตโสดเต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกสงสัยไม่จำเป็นแล้วมั้งทำไมเขาถึงมาถามเราก่อนหรือเช็คว่าพี่อุ้มโสดจริงไหมเขาเจอนิวก่อนเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวพี่อุ้มเขาก็เลยมาถามว่าโสดไหมคุยได้ไหมในฐานะน้องสาวช่วยสแกนยังไงบ้างหืมคนนี้คือแบบตัวท็อปทุกด้านเขาเป็นผู้ใหญ่มากเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือตัวท็อปอะสำหรับนิวรู้สึกว่าพี่เขาครบมาเจอนิวเจอที่บ้านทุกคนโอเคกับเขาหมดที่สำคัญเลยพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะเขาจริงๆอย่างที่เขาใช้แฮชแท็กค่ะนั่นแหละใช่เขาค่อนข้างแฮปปี้เราเห็นพี่อุ้มมีความสุขมากๆอุ้มลัคนามีรักใหม่พอเขาเริ่มคุยกันแล้วพี่อุ้มได้มาคุยมาบอกเราไหมคุยกันตลอดอัปเดตตลอดตั้งแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาก็เล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้มาวินสุดนิวให้คนนี้ผ่านสุดคนนี้ทำให้อุ้มกลับมายิ้มได้แต่ที่ผ่านมาจะยิ้มยังไงล่ะตอนนั้นเขาแย่มากพอมาอยู่กรุงเทพมหานครก็มาอยู่บ้านเดียวกันก็ร้องไห้ตลอดเครียดเวลายิ้มเราก็รู้ว่ายิ้มแต่ปากแต่ตาเขาไม่ได้ยิ้มทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งกลับมาสวยอีกครั้งเป็นพี่สาวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมคนนี้มีผลต่อจิตใจพี่สาวมากใช่อุ้ยไม่ได้บอกพี่อุ้มนะว่าจะมาพูดจะโดนด่าไหมเนี่ยหัวเราะที่บอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรพวกคอร์สเรียนหัวเราะอยากให้เข้าสังคมไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรได้มีสังคมใหม่ๆเพราะตอนแรกเขาอยู่เชียงใหม่เขาตัดทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนอะไรเลยพอเขากลับมาจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอต้องงูปอนเหมือนตอนฉันแต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้วจ้าอุ้มลัคนามีรักใหม่อะไรที่เราสัมผัสได้ว่าเขากลับมายิ้มได้ตาเป็นประกายเพราะหนูดิสนีย์ด้วยเป็นพลังใจที่ดีมากเลยเวลาที่พี่อุ้มเศร้าหนูดิสก็จะเข้ามากอดหมามีไม่ต้องเสียใจนะหมามีเสียใจอยู่เหรอหมามียิ้มเหรอแต่เหมือนหมามีร้องไห้หมามีสู้ๆนะเด็กเขารู้แล้วก็บวกกับครอบครัวด้วยแล้วก็มีใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามาทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นแล้วตัวเราหลักมีวิตามินซีใจกับเขาไหมก็มีคนมาวินเหมือนกันคนละแนวกับพี่อุ้มของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะแอบคุยไม่รีบเปิดกลัวไม่เคยห่วงความโสดอยู่แล้วและไม่ได้ปิดมีมาคุยได้แต่คนที่คุยก็รู้สึกว่าคลิกสุดแต่ก็ขอมั่นใจกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปิดทีเดียวMindsetการดำเนินชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเรื่องความรักเรื่องลูก
mindset ตอนนี้รักตัวเองกับลูกเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ตัดออกเลยรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากอะไรที่มันท็อกซิกก็คือตัดออกไปเลยไม่แคร์แคร์แค่ตัวเราคนที่เรารักก็พอหลายคนชมว่าเราสองพี่น้องสวยกว่าเดิมชีวิตเราต้องไปต่อค่ะเราต้องดูดีขึ้นไอโฟอีฟโล่งมือดีตัดต่อภาพเปลือยถูกจับแล้วยังแดนเต็มที่มั่นใจเซฟดีอะไอโฟอีฟโล่งอกที่มือดีกระทำการนำภาพไปตัดต่อเป็นภาพเปลือยถูกจับได้แล้วเจ้าตัวเผยยังสามารถแดนเต็มที่มั่นใจเพราะเซฟอย่างดีก่อนหน้านี้หนึ่งในนักร้องสาววงโฟอีฟอะไอกอนนิดเล่าสุบินบอกเมเกอร์เคจำกัดก่อนเริ่มพิธีผู้สื่อข่าวได้ขออัปเดตถึงคดีดังกล่าวว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอาไอโฟอีฟโล่งอกถามถึงเรื่องคดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วจริงๆจับคนร้ายได้ตั้งแต่ก่อนหนูจะเข้าไปแจ้งความคือพี่บุ๋มปนัดดาทักมาบอกว่าตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะเขาอยากให้คนที่โดนกระทําอย่างหนูเข้ามาแจ้งความจะได้มีโทษมากขึ้นกว่าเดิมได้ไปเจอคนร้ายไหมเพื่อถามเขาว่าทำไมไม่ได้เจอเลยค่ะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำไมแต่ไม่ได้อยากถามค่ะเพราะว่าเขาทำผิดเราไม่อยากคุยกับเขาหนูไม่ขอพูดด้วยพอคนที่ทำโดนจับเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะหนูได้เข้าไปคุยกับตำรวจไซเบอร์เขาให้คำแนะนำที่ดีมากและเขาก็บอกทุกขั้นตอนที่เขาทำเลยว่าก่อนจับเขาทำอะไรยังไงเพื่อให้เจอกับคนร้ายทำให้เรารู้สึกสบายใจเขาทำให้เราได้เพื่อนๆในวงว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวคุยค่ะพี่ๆในวงก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหนูก็เล่าให้ฟังและก็บอกพี่ไม้ว่าเข้าไปแจ้งความนะเพราะว่าทางตำรวจเขาตรวจสอบว่ามีใครโดนบ้างเขาก็ไล่ส่งหาทุกคนไปเรื่อยๆว่าให้ใครมาบ้างเราโดนคนเดียวกับไมค์ควรจะเป็นเรื่องที่เราชินแต่กลายเป็นว่าเรามองว่าอีกแล้วเหรอมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้หลังจากนั้นเราได้ระวังหรือเป็นแพนิคเวลาไปข้างนอกไหมเอาจริงๆหนูเซฟตัวเองดีมากเวลาขึ้นโชว์เราใส่ซับในหนามากแล้วก็หลายชั้นที่พี่สไตลิสต์เขาก็รับรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วเขาพยายามทำยังไงก็ได้เพื่อให้ชุดออกมาสวยเวลาไปแสดงหน้าเวทีเราเซฟตัวเองอย่างไรดูที่หน้างานว่างานนี้เวทีเป็นยังไงสูงไหมแล้วเราย่อได้เท่าไหร่เราไม่ได้ระแวงล่ะเพราะว่าท่าเต้นมันฟิกซ์อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้เราก็ใส่เต็มตามที่เราซ้อมมาค่ะรู้สึกบั่นทอนไหมเราเซฟแล้วแต่ก็ยังมีคนพยายามที่จะทำร้ายเรามันก็มีบ้างแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างความคิดเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทำอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีหน้าที่ทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เซฟค่ะเราอยากจะเตือนวัยรุ่นอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้โดนแบบเราหนูคิดว่าทุกคนปกป้องตัวเองในทางที่ดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์ต่างกันบางคนแต่งตัวหวานบางคนแต่งตัวเปรี้ยวแต่ใครจะโดนไม่โดนมันอยู่ที่คนทำจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสำหรับใครที่โดนอย่างหนูอยากให้ทุกคนเซฟตัวเองเข้าไว้และไม่ต้องรู้สึกบั่นทอนตัวเองค่ะชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่โดนยุบคดีล้มล้างการปกครองชี้คำร้องไม่มีเรื่องยุบพรรคชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่โดนยุบพรรคหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองแก้ม 0.112 ช
ชี้เป็นคำร้องเพื่อให้ยุติการกระทำเมื่อวันที่18มกราคม2567ที่รัฐสภานายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-1ให้นายศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีจากการถือหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นพรรคก้าวไกลจะมีการยื่นร้องสอบจริยธรรมไปจนถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่โดยนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเรื่องการยื่นยุบพรรคไม่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเด็ดขาดแต่ย้ำว่าเฉพาะกรณีนี้ยังมีเรื่องต่อเนื่องอีกหลายส่วนนอกจากเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่เป็นเท็จยังมีเรื่องที่นำบริษัทของตัวเองมาเป็นคู่สัญญากับรัฐซึ่งยังเป็นประเด็นต่อเนื่องได้อยู่ไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องการยุบพรรคอย่างเดียวเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลกังวลเรื่องคดียุบพรรคของตัวเองที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองจากการเสนอร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในวันที่31มกราคมนี้จึงไม่ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันแน่นอนนายชัยทวัฒน์กล่าวต่อว่าเพราะคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้ไม่ได้เป็นคำร้องเพื่อให้ยุบพรรคก้าวไกลแต่เป็นคำร้องเพื่อให้ยุติการกระทำดังนั้นในวันที่31มกราคมจึงไม่มีเรื่องการยุบพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่ายังมั่นใจว่าการตัดสินในวันที่31มกราคมไม่ส่งผลถึงการยุบพรรคนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่ส่งผลและคิดว่าพรรคก้าวไกลเราต่อสู้คดีมาเต็มที่ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายไม่ได้กังวลพร้อมรอฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองทั้งในวันที่24มกราคมคดีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องหุ้นไอทีวีและวันที่31มกราคมหากไม่ติดโหวตวาระสำคัญในการประชุมสภาก็จะไปรวมฟังด้วย